ย้อนกลับไปในวันที่4กรกฎาคมปี2024และนี่คือเหตุการณ์ฉลองรับวันเกิดของผมไม่ฝนชอบแกล้งให้เป็นหวัดก่อนวันสำคัญเรื่อยเลยนะเฮ้ยฮะสุดสันต์วันเกิดนะสวัสดียังมีขอนขวัญและคำอวยพรจัดแฟนคลับมาด้วยนะกองรวมหน้าประตูกันเยอะเลยล่ะพวกได้แต่ว่าปีนี้เหมือนจะเป็นหวัดรับวันเกิดนะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกใช่ไหมเล่หนูคิดค้นตัวช่วยสำหรับเรื่องนั้นไว้แล้วล่ะอะไรอ่ะทีนี้ก็อ้าปากกว้างๆนะคะเดี๋ยวมันก็ใหญ่เกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างคะพี่รู้สึกอาการดีขึ้นเลยใช่ไหมล่ะเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนะขอผ่านคลิปนี้มันค่อนข้างจะลงช้ากว่าที่ควรเป็นเยอะเลยแต่คิดว่าอาทิตย์นี้ผมน่าจะหายดีแล้วล่ะคิดว่านะถ้าผมไม่ไปโดนฝนที่ไหนอีกยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากจริงๆนะครับที่มาอวยพรวันเกิดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมในช่วงที่ผมป่วยมันทำให้ผมซาบซึ้งจนไม่อยากจะนอนอยู่เฉยๆเลยผมถึงได้ทำคลิปนี้ออกมาถึงจะสั้นไปหน่อยแต่ก็อยากจะทำย้อนหลังเพื่อเป็นการขอบคุณทุกๆคนที่มาอวยพรแล้วก็ส่งมอบขอนขวัญต่างๆให้กับผมในวันเกิดนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณเหล่าแฟนอาร์ตที่ส่งมาเป็นของขวัญในช่วงวันเกิดด้วยขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากจริงๆเลยทุกๆรูปเลยที่ส่งกันมาขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเหล่าสมาชิกนักฆ่าเวลาทุกท่านที่ยังคอยสนับสนุนผมจนมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมอาทิตย์นี้ผมคิดว่าน่าจะกลับมาทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมแล้วนะถ้าฝนไม่แกล้งตกลงมาตอนที่ผมอยู่ข้างนอกอีกนะก็หวังว่าจะไม่โดนนะทุกคนเองก็ระวังกันด้วยนะครับผมช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยยังไงก็รักษาสุขภาพร่างกายเดี๋ยวจะเป็นแบบผมกันด้วยนะนอมโซมไปอาทิตย์นึงนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะจะบอกให้สำหรับคลิปหน้าหรือไลน์หน้าจะมีการประจนภัยแบบไหนรอเราอยู่กันจะมีเรื่องราวแบบไหนให้เรามาติดตามยังไงก็เราติดตามชมสำหรับวันนี้อาริกาโตะไซมาสซายโนรามินาซังหลายวันต่อมาช่างนายดูเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะโซระเธอใส่อะไรเข้าไปในยาน่ะเลยส่วนผสมก็นาโนแมชชีน